าจะดีใจหรือเสียใจนะครับก็ไปติดตามข่าวนี้กันกับพี่ออมในโซลินไซด์ครับแหมมันก็ต้องมีความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วจริงๆก็น่าเสียดายนะเพราะคู่นี้ถือเป็นคู่ที่น่ารักมากๆยิ่งเดี๋ยวถ้าเกิดได้เห็นภาพเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนะมันน่าดูมากเลยค่ะระหว่างยูดอาร์เกิร์ลเจเนอเรชันแล้วก็ลีซึงกินั่นเองวันนี้ทางค่ายนะคะออกมาคอนเฟิร์มว่าเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะว่ายุนอาป๊อปไอดอลสาวขวัญใจแฟนบอยแห่ง Girls Generation ได้เลิกรากับแฟนหนุ่มพิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีลีซึงกิแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางต้นสังกัดค่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวที่น่าจะทำให้หนุ่มๆเนี่ยดีอกดีใจกันยกใหญ่เพราะว่ามีการยืนยันออกมาแล้วว่ายุนอาได้เลิกรากับลีซึงกิแล้วจริงๆล่ะค่ะสำนักข่าวซานิวส์นะคะได้ลงข่าวยืนยันว่ายุนอาและลีซึงกิได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักของทั้งคู่ที่ยาวนานประมาณ1ปีกับอีก9เดือนลงแล้วค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันนั้นก็ไม่ยากเกินเดาค่ะเพราะว่าทั้งยุนอาและลีซึงกินะคะต่างก็ทำงานหนักนะคะแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงหรือว่างานแสดงจนไม่มีเวลาให้แก่กันค่ะซึ่งการยุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักและมาเป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อทั้ง2ฝ่ายและหลังจากที่ทาง Star News ได้มีการรายงานข่าวยืนยันการเลิกกันของ2ซุปเปอร์สตาร์เกาหลีคู่นี้ไปแล้วนะคะทาง SM Entertainment ต้นสังกัดของยุนอาก็ได้ออกมายืนยันข่าวนี้ในทันทีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากหนุ่มๆจะดีใจเชื่อว่าสาวๆก็แอบจะมีแอบยิ้มเหมือนกันนะเพราะว่าลีซึงกิเขาถือเป็นท็อปสตาร์ที่นู่นเหมือนกันนะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวอันนี้ต้องบอกว่าลีมินโฮเนี่ยไปที่สนามบินนะคะที่เมืองจีนถึงขั้นต้องมีการเรียกตำรวจมาช่วยเหลือที่สนามบินนะคะให้ช่วยจัดระเบียบแฟนคลับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกับเหตุผลนี้กันค่ะลีมินโฮเพิ่งจะเดินทางไปทำกิจกรรมที่ประเทศจีนเมื่อวันก่อนค่ะโดยจีนเป็นประเทศที่ลีมินโฮเดินทางไปทำงานบ่อยมากเพราะว่าความป๊อปปูล่าของซูเปอร์สตาร์หนุ่มขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียคนนี้ในเมืองจีนเรียกได้ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งค่ะโดยการเดินทางครั้งล่าสุดของลีมินโฮในแดนมังกรก็วุ่นวายพอสมควรเนื่องจากว่ามีแฟนคลับมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่สนามบินต้องใช้เวลานานมากๆในการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ลีมินโฮได้มีพื้นที่ในการเดินทางแต่ว่าด้วยจำนวนแฟนคลับที่มหาศาลและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เขาแทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้และหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำสนามบินนั้นนะคะก็ต้องมีการโอ้โหต้องบอกว่าออกมาช่วยกันเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้แล้วล่ะค่ะมันเยอะจริงๆส่งผลให้ทางทีมงานเนี่ยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เดินทางมาดูแลความสงบที่สนามบินโดยลีมินโฮได้บอกกับทางผู้จัดการส่วนตัวค่ะว่าเหตุที่ต้องเรียกตำรวจมานั้นเพราะว่าเขาเนี่ยปวดปัสสาวะมากค่ะแล้วก็อั้นไม่ไหวแล้ว ซึ่งพอตำรวจเดินทางมาถึงแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้นะคะสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการวิ่งไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วค่ะโดยการเรียกตำรวจมาเคลียร์ทางเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำได้สักทีของเขานั้นก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าดีกรีความฮอตของเขาในจีนเนี่ยไม่ธรรมดาละค่ะ 99%แม่เราก็เข้าใจนะฮะถ้าเป็นเรื่องนี้คือถ้าเกิดสมมติเจ้าหน้าที่เคลียร์ไม่ได้จริงก็คงจะต้องอาศัยคุณพี่ตำรวจไม่งั้นจะทำยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเห็นว่าเหมือนชีวิตซุปตาร์นี่เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ง่ายนะแล้วคิดดูห้องน้ำสนามบินคือบางที่มันไกลกันมากนะจะวิ่งไปยังไงถ้าเกิดสมมติไม่มีคนมาช่วยจริงเนาะพี่ยอมว่าน่าเห็นใจค่ะขอบคุณพี่ยอมด้วยนะครับในโซนอินไซด์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันอินไซด์บราวน์อัพครับ